แต่เดียวกันนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะที่จุดนี้จุดเดียวยังมีจุดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะที่ถนนสีลมแม้ว่าในปีนี้นะครับจะไม่ได้มีการปิดถนนอย่างเป็นทางการสำหรับการเล่นน้ำครับแต่ว่าบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักไม่แพ้ที่อื่นครับมีคนไทยและก็ชาวต่างชาติไปเล่นสงกรานต์ที่ถนนสีลมนะครับตามตรอกซอกซอยต่างๆกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบรรยากาศที่ถนนสีลมครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทยอยไปเล่นน้ำบนทางเท้ากันอย่างต่อเนื่องไล่ไปตั้งแต่ถนนพัดพงยาวไปจนตลอดสายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปิดการจราจรบนถนนโดยเปิดให้รถวิ่งได้ตลอดทั้งวันแต่ก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นน้ำนะครับพอยิ่งค่ำนักท่องเที่ยวก็ยิ่งมากขึ้นจนล้นถนนไปโดยปริยายตอนนี้ก็สามารถเปิดได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นโดยมีตำรวจจราจรคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ซึ่งปีนี้ถนนสีลมไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็ขอความร่วมมือตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งก็พบว่าคนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีตามหลัก4ปก็คือห้ามโป๊ะห้ามเปลือยห้ามแป้งห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรือแม้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับส่วนในวันนี้14เมษายนก็ตรงกับวันครอบครัวพอดีทางกรุงเทพมหานครก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มอญมาร่วมสวดพระปริตรามันซึ่งถือว่าเป็นพิธีเก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์นำไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์ที่บริเวณลานคนเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยตลอดทั้งวันนี้นะครับก็มีคนมาร่วมกันสวดน้ำพระกันอย่างต่อเนื่องโดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้ก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจำลองบรรยากาศงานวัดมีการสงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิดลานก่อเจดีย์ทรายการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงการแสดงวัฒนธรรมไทยทั้งโขนลิเกดนตรีไทยและก็การละเล่นไทยนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารไทยการออกร้านจำหน่ายสินค้าบางกอกแบรนด์และของดี50เขตให้ประชาชนได้มาเลือกซื้อมีกิจกรรมสอนทำว่าวการแกะสลักการทำพวงมาลัยจากทิชชู่การทำลูกชุบซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีโดยตัวแทนจากองค์การยูเนสโกก็ได้มาร่วมสังเกตการในครั้งนี้ก่อนที่จะเสนอให้ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อไปส่วนชาวพุทธแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลายคนนะครับมีโอกาสมาร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิดและไหว้ขอพรพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนวัดโพเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพโดยทางวัดปีนี้ก็จัดกิจกรรมหลากหลายตามแบบวิถีไทยเช่นการส่งน้ำพระพุทธรูปขอพรเสริมสิริมงคลการถ่ายรูปกับพระเจดีย์ทรายขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวสงกรานต์วัดโพก็ได้ใส่เสื้อโดยเฉพาะเสื้อลายดอกที่มีสีสันสดใสและกางเกงช้างซึ่งถือว่าก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีและให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างโดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่จำลองบรรยากาศสงกรานต์แบบย้อนยุคเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ซึมซับประเพณีต่างๆงานนี้ที่วัดโพนะครับจะจัดไปจนถึงวันที่17เมษายนครับไปดูในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมานักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ออกไปเล่นน้ำที่บริเวณถนนราชดำเนินแถวๆลานหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมกันตลอดทั้งวันซึ่งก็ได้มีการติดตั้งอุโมงค์น้ำที่ทางเทศบาลนครเขาจัดทำเอาไว้ให้ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะนำปืนฉีดน้ำแล้วก็ดินสอพองมาเล่นในจุดนี้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เดินทางออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันมากขึ้นบางส่วนก็นำภาชนะใส่น้ำขึ้นรถกระบะออกมาเล่นน้ำกันบนถนนรอบอนุสาวรีย์ย่าโมจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับบางส่วนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้เพื่อมาเล่นน้ำต่อกันในวันพรุ่งนี้ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สุโขทัยก็คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นโดยเฉพาะที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาใจกลางเมืองสุโขทัยซึ่งจุดนี้ก็มีการตั้งเวทีเพื่อแสดงดนตรีและเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนเข้าตอกสุโขทัยก็มีประชาชนนับหมื่นคนมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนที่ถนนหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็มีการนำแท้งน้ำตั้งเป็นแนวยาวเพื่อประชาชนได้นำน้ำไปเล่นสาดน้ำกันมีคนจากพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาพร้อมกับ
ครอบครัวเดินทางมาเล่นน้ำจุดนี้กันจำนวนมากส่งผลทำให้รถติดยาวกว่า1กิโลเมตรส่วนที่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรบรรยากาศก็คึกคักท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะที่ถนนข้าวเจ้าตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพิจิตรยาวไปจนถึงบึงสีไฟแล้วก็จากบริเวณสีแยกบ้านแคยาวไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองพิจิตรระยะทางฝั่งละประมาณ3กิโลเมตรก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันส่งผลทำให้ภาพรวมการจราจรติดขัดหลายคนนำรถกระบะบรรทุกน้ำออกมาตระเวนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะไปรวมตัวกันแถวๆหอชมบึงศูนย์รวมเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวเมืองพิจิตรซึ่งปีนี้นะครับกลับมาเปิดให้เล่นน้ำเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลดีต่อทางผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าได้นั่นเองยังมีบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เมืองสองแควในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คึกคักตลอดสายถนนเอกาทศรสถนนบรมไตรโลกนาถและถนนธรรมบูชารวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรก็มีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำสาดน้ำปะแป้งกันอย่างสนุกสนานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแล้วก็วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับโดยตลอดเส้นทางก็มีซุ้มจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เล่นน้ำให้กับคนที่เดินทางไปนอกจากนี้ยังมีน้ำพุอุโมงค์น้ำและจุดทำฝนเทียมทุกระยะ200เมตรเพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำอีกทางหนึ่งไปดูฝั่งภาคตะวันออกกันบ้างนะครับที่จังหวัดตราดบรรยากาศวันไหลที่อำเภอบ่อไร่การจัดงานสงกรานต์วันที่2ก็ยังคงคึกคักไม่ต่างจากเมื่อวานนี้มีประชาชนจากต่างอำเภอและจากต่างจังหวัดรวมไปถึงแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ในจุดนี้กันจำนวนมากโดยเฉพาะที่ถนนสายหน้าโรงพยาบาลบ่อไร่ก็มีรถบรรทุกถังน้ำกับรถจักรยานยนต์ตระเวนเล่นน้ำกันส่งผลทำให้การจราจรในบางจุดบางช่วงบางเวลาค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรขณะเดียวกันนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปตั้งร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีกำลังตำรวจสภ.บ่อไร่คอยตรวจตาตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งส่วนที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับถนน Walking Street ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ทยอยออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหลังจากก่อนหน้านี้ว่างเว้นการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบไปนาน3ปีพ่อค้าแม่ค้าต่างมีรอยยิ้มได้ครับเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโดยตำรวจพัทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวันนี้ได้ร่วมกันเดินตรวจเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทำให้บรรยากาศที่พัทยาจังหวัดชลบุรีมีสีสันแล้วก็มีความคึกคักขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในช่วงสงกรานต์ปีนี้ปิดท้ายพาท่านผู้ชมไปดูนะครับอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่ถนนข้าวเหนียวในจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศสงกรานต์วันที่2วันนี้ก็ยังคงคึกคักครับโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญก็คือการเล่นคลื่นมนุษย์แบบไร้แอลกอฮอล์หลังจากเมื่อวานนี้วันแรกมียอดผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมคลื่นมนุษย์86,000 กว่าคนปรากฏว่าคืนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวไปร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ 108,000 คนครับแล้วก็ยังมีการเล่นไปกลับ3รอบเหมือนเมื่อคืนวานโดยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติพากันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพประวัติศาสตร์นี้เอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมที่ถนนข้าวเหนียวในจังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศไปร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์มากกว่าคืนนี้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ